ถ้าดูจากรายชื่อครม.แล้วเนี่ยต้องบอกว่านายกเนี่ยนายกรัฐมนตรีนี่เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยนะในการเมเนจเพราะถ้าพูดถึงจิ๊กซอภาพวาดทั้งระบบเนี่ยมันวางคนเนี่ยผมว่ายังสเปะสปะในหลายที่แต่รู้เข้าใจว่ารัฐบาล11พรรคเนี่ยมันก็เป็นเนี้ยแต่ว่ามันเป็นภารกิจของหัวหน้าทีมผมว่าที่ต้องแบบโอ้เหนื่อยนะตอนเนี้ยเขาพูดกันว่านายกนิดนายกเศรษฐาเนี่ยฟังได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าการเลือกครม.รอบนี้นายกเนี่ยมีโอกาสเลือกรัฐมนตรีไหมมีก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนเดียวอ่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเลือกแค่ช่วยเหรอนายกเนี่ยนะเอาคือต้องบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยเขาเคยพวกเราไม่ได้ตอนสัมภาษณ์อะไรพิเศษอะเรื่องตั้งคนเขาไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าตั้งแล้วบริหารไม่ได้ข้าราชการก็ทั่วไปแหละแต่ถ้าตั้งแล้วทำงานไม่ได้เนี่ยขอมีสิทธิ์ในการพิจารณาในการพิจารณาในการพิจารณาอันนี้ดีนะดีดีหน้าตาครม.เศรษฐาหนึ่งถ้าดูภาพรวมแล้วทุกคนบอกว่ามันมาตามการจับโควต้าของพรรคการเมืองซึ่งไม่ดีเท่าไหร่นี่นะต่างจากรัฐบาลลุงตู่ที่9ปีนะคุณทำไปเล่นไปนะลุงตู่วางแกนก่อนลุงตู่วางแกนเลยปึ้งมันคมแบบนี้กี่ตำแหน่งที่รักษาไว้เป็นโควต้านายกแล้วที่เหลือเอาพรรคอื่นๆมาประกบอันนี้ต่างกันนะครับความต่างเลยคือต้องให้ต้องความหวังเปลี่ยนต้องบอกแบบนี้นะถ้าเคยดูเนชั่นอินไซต์มาตลอดจะรู้เลยว่าดั้งเดิมของเพื่อไทยก็ต้องการแกนอยู่ 3-4 กระทรวงเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะสู้ก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ละใช่กระทรวงแรกกระทรวงแรกต้องดูแลเลยคือกระทรวงการคลังอันนี้ได้ครับอันนี้ได้แล้วกระทรวงที่2ที่ต้องการมากที่สุดคือกระทรวงเกษตรได้ไหมไม่ได้กระทรวงที่3ที่ต้องการมากที่สุดคือกระทรวงมหาดไทยได้ไหมไม่ได้กระทรวงที่4กระทรวงที่4ที่ต้องการมากคือกระทรวงอะไรฮะกระทรวงพาณิชย์ได้ได้แต่กระทรวงเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ได้ก็จริงแต่องค์ประกอบเนี้ยสเปซสปามากไม่ได้พูดเดอะไลท์แมนทูเดอะไลท์จ็อบเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการผมว่าวางตัวคือคุณภูมิธรรมเนี่ยเชิงนักกลยุทธ์นักยุทธศาสตร์ใช่ก็วางถ้าอยู่มหาดไทยเนี่ยใช่เลยนะผมว่านะถ้าเหมาะแต่อยู่ตรงวันนี้แต่ไม่ใช่นะผมว่านะถ้าเหมาะนะเหมาะถ้านายกกล้านะเอาไหมเอาพี่อ้วนเนี่ยไปดูกระทรวง DES อันนี้แหละยุทธศาสตร์ปังเลยแล้วเอาท่านเลขาประเสริฐแล้วเอาเลขาประเสริฐมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เอออันนี้น่าสนใจนะดูแลมันสำปะหลังดูแลกาแฟดูแลข้าวดูแลพืชผลทางการเกษตรเกษตรกร22ล้านครัวเรือนแล้วในการประเสริฐอยากทำงานกับรัฐมนตรีช่วยได้ไหมไม่รู้รัฐมนตรีช่วยต้องบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนอกจากท่านนายกเศรษฐาเหนื่อยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวันนี้เหนื่อยมากนะการเศรษฐกิจกระทรวงวันนี้ใหญ่มากนะกระทรวงต่อมาที่เพื่อไทยต้องการคือกระทรวง DES ครับทำไมเพราะภารกิจของเพื่อไทยที่กำลังสลายขั้วจากเสรีนิยมเต็มรูปแบบมาเป็นนีโอคอนเซอร์วิทีฟคืออะไรก็คือว่าคอนเซอร์วิทีฟอนุรักษ์นิยมที่มีรับการเปลี่ยนแปลงบ้างคือไม่ได้แบบดั้งเดิมที่เสียทีเดียวเดิมนะเพื่อไทยเนี่ยคือตัวพ่อของฝั่งตัวพ่อของฝั่งเสรีประชาธิปไตยต้องการการเปลี่ยนแปลงและทำให้ประชาชนมีความสุขเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนตอนนี้กลับมาฝั่งอนุรักษ์นิยมมาอยู่ฝั่งนี้ใช่จึงต้องอาศัยกระทรวง DES เนี่ยไปทำอะไรรู้ไหมครับไปทำกับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจบริบททางการเมืองว่านีโอคอนเซอร์เวทีฟนั้นคือตอบโจทย์สังคมไทยในบริบทณปัจจุบันเอาพูดแปลความง่ายๆนะ คือเพื่อไทยมีโจทย์อยู่โจทย์นึงที่ไปรวม11พรรคมาเป็นพรรคร่วมใช่โจทย์เดียวคือชนะทำยังไงก็ได้ให้ชนะก้าวไกลเริ่มต้นตอนแรกคือสกัดก้าวไกลออกไปก่อน แล้วนั้นทำสำเร็จแล้ว โจทย์ที่2โจทย์ใหญ่มากก็คือชนะก้าวไกลในการเลือกตั้งข้างหน้าใช่โดยอยู่ในขั้วนี้แหละใช่รวมเสียงตรงนี้แหละแล้วเสียงชนะก้าวไกลคือแปลความง่ายๆอีกแปลว่าผมอะ ระแวงก้าวไกลแต่ผมไว้ใจเพื่อไทยมากกว่าใช่ไหมหมายถึงฝั่งอนุรักษ์นิยมเดิมผมคืออันนี้เพราะนั้นดีเอสได้ไหมได้ดีเอสได้แล้วนะได้แล้วนะกระทรวงไหนอีกหมดแล้วกลาโหมต้องการได้กลาโหมไม่มีคน
เออทำไมการหุงหายากนะปกติหาคุณบอกผมเองพี่วีคุณบอกพี่โอรู้เปล่าเราอยู่กับลุงตู่ 3,000 กว่าวัน 3,200 กว่าวันลุงตู่ย้ายผบ.ทบ.แต่งตั้งข้าราชการทหารมากี่คน18ครั้ง18ครั้งแล้วมันจะเหลือรุ่นคนทักษิณน่ะผมว่าและประหลัดเนี่ยผมว่าลุงตู่เนี่ยลุงตู่ตั้งแต่มาวันแรกปีแรกเนี่ยตั้งตั้งแต่44 45ตอนนี้เป็น48 49ถ้าเป็นเด็กกระทรวงถ้าเป็นเด็กตอนนี้เข้าไอ้นั้นเข้าป.2เกิดมาป.4อ่ะป.4 9ปีอ่ะ6ปีเข้าป.1อ่ะป.1 ป.2คุณคิดดูป.4 อ่ะเด็กเกิดมาลุงตู่เอ้า iPhone กี่รุ่นนะเพราะฉะนั้นบริบทของการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยครับเหนื่อยตอนนี้นายกนะยังไม่ทำเหนื่อยที่เลยเหนื่อย2 อย่างเอา2 อย่างหลักๆแล้วกัน อย่างแรกฮะสังคมไทยยังเคลื่อนโดยรัฐราชการ อันนี้ต้องยอมรับนะรัฐราชการและเป็นรัฐราชการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนวางรากฐานไว้9ปีข้าราชการต่างๆกองทัพต่างๆตำรวจต่างๆองค์กรอิสระต่างๆรัฐบาลลุงตู่เป็นคนวางรากฐานได้หมดถึงแม้ลุงตู่จะอำลาไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานอำลาใช่แต่ว่ารากฐานของรัฐการเนี่ยต้องบอกอยู่ภายใต้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพี่วีเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐามาเนี่ยโอ้ต้องต่อสู้กันหนัก4ปีเนี่ยไหวไหมในการขับเคลื่อนตรงนี้อันนั้นเรื่องแรกเรื่องที่2เมื่อได้ครม.ใหม่แล้ววางแบบไม่ตรงจุดอ่ะใช่ผมว่านะนายกเศรษฐาเนี่ยที่เป็นความหวังว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะผมว่าท่านต้องทำงานหนักแล้วต้องทำเรื่องนึงนะให้เกิดขึ้นให้ได้พี่วีสามเดือนแรกสามเดือนทำไมสามเดือนแรกฮันนีมูนไม่ได้นะเอาทำไมต้องทำให้บรรลุนโยบายปังออกเป็นผลปฏิบัติแล้วนายกเศรษฐานะต้องทำอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับลุงตู่ครับลุงตู่เป็นรัฐราชการใช่ไหมราชการเคลื่อนโดยรัฐราชการแต่ก็มีแต่ก็เสาร์อาทิตย์ลุงทำงานไหมลุงเงียบนะไม่มีพี่ท่านนายกนิดเนี่ยเสาร์อาทิตย์ต้องเวิร์กช็อปแล้วก็ลงพื้นที่ทุกวีค7วัน24ชั่วโมงใช่ผมเห็นด้วยนะที่แบบว่านายกเนี่ยทำไมไม่อยู่บ้านพิษณุโลกกลับไปบ้านพิษณุโลกหรือว่าอยู่ทำเนียบเลยต้องทำงานให้เต็มที่เออนี่สงสัยอเมริกาเนี่ยนะนายกเนี่ยอยู่บ้านอยู่ไหนแล้วแต่นะแต่พอเป็นประธานาธิบดีปั๊บอยู่ทำเนียบขาวใช่ไหมใช่นายกอังกฤษก็อยู่บ้านเลขที่อะไรนะบ้านเลขที่11เออใช่ไหมกลับมานี่นะเออของเราทำไมไม่อยู่ทำเนียบรัฐบาลไม่อยู่ผมว่าโลกอ่ะผมได้เพื่อที่จะไงหนึ่งไม่มีปัญหาจราจรสองก็คือทำงานทุกวันใช่เห็นเลยว่าเนี่ยคือที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีก็นายกประเทศไทยไงเออผมได้ยินว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะมีความคิดเหรอมีความคิดที่จะไปจัดปฏิรูปเรื่องของที่ทำเนียบรัฐบาลให้ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่ของนายกด้วยก็ดีนะท่านจะได้ทำงานเต็มรูปแบบและไม่ต้องแม้ตอนเช้าไม่ต้องมาหนาเรื่องจราจรรถนำไม่ต้องอะไรนะนายกวันเสาร์อาทิตย์นายกไปเดินตลาดเดินตลาดไม่ต้องไปเดินไกลไปเดินนางเลิ้งกันแหละเพราะถ้าแบบพี่โอว่านี่เนี่ยถ้าอยู่ที่ทำเนียบอยู่บ้านพิษณุโลกเลยนะก็สองที่ก็ทำงานเหมือนกันทุกใครจะพบนายกก็ไปพบที่นั่นเลยนี่ชีวิตคนนะมันทั้ง7วันนะมันไม่ได้มีวันหยุด2วันนะคุณแต่อย่างที่บอกคือ4ปีมันเร็วนะเพราะใช้เวลาทุกวินาทีทุกนาทีเนี่ยให้มีคุณค่าที่สุดเลยผมว่านะนายกนิดเนี่ยถ้าทำไม่มีวันหยุดแล้วทำให้เซนติเมนต์มันเกิดขึ้น3เดือนแรกมี 2-3 เรื่องเกิดขึ้นต่อมามี 2-3 เรื่องเกิดขึ้นต่อมาย้อนกลับมาว่าที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นยังไงแต่ที่เขาเริ่มประกาศว่าครม.นัดแรกจะดูเรื่องค่าครองชีพเนี่ย อันนี้มาถูกทางนะดับตรงนี้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นซื้อใจคน ซื้อใจคนจะลดค่าไฟอ่ะค่าไฟค่าอะไรทั้งค่าไฟทั้งภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมนะนี่อุตสาหกรรมก็เรียกร้องตลอดนะนี่พี่ว่าคุณไปถามนายกเศรษฐาหน่อยสิว่าไอ้ที่แปะโป้งค้างค่าไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่เนี่ยแต่ว่าลดค่าไฟนี่คือต้องไปค้างเขาอีกเหรอใช่โอ้โหเอาไปยืดเออไปเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาไปถามหน่อยสิคอยรอระบาดนะรัฐบาลลุงตู่ต้องบอกว่ารัฐบาลลุงตู่ค้างกี่แสนนะ200,000หรอ200,000 ล้านนะ200,000 ล้านซึ่งค่าไฟที่อุ้มอยู่เนี่ยนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็อุ้มอยู่นะเพราะไปยืดหนี้เขาค้างหนี้รัฐบาลค้างหนี้การไฟฟ้าเนี่ย200,000 ล้านนะหน้าตาของครม.รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเนี่ยถ้าดูตามหน้า
สื่อเนี่ยนะมันจะเห็นภาพเรื่องหนึ่งมันเป็นรัฐบาลที่มีหน้าตาของรัฐมนตรีที่สเปสสปะไม่ค่อยมีความหวังและที่น่าห่วงนะเป็นอาจจะเป็นครั้งแรกๆที่มีถูกตั้งคำถามเรื่องของคุณเพราะเป็นครั้งแรกๆนะที่การแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยถูกตั้งคำถามเรื่องของคุณสมบัติคุณสมบัติที่พี่วีพูดถึงในรัฐมนตรีเขาว่ากันว่ามี4คนใช่ไหม4คนและสุดท้าย4คนนะต้องแบบตัดสินกันไม่ได้นะต้องส่งไปเลยต้องส่งไปสำนักงานกฤษฎีกากฤษฎีกาไม่ใช่ผู้พิพากษานะกฤษฎีกาคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คำตอบที่ว่าถูกนะแต่จริงนี่ผมไม่รู้พี่โอนะก็คือว่าจริงๆนายกตัดสินใจไปเลยตัดสินใจเลยตัดสินใจไปเลยก็คือว่ามันดูที่แบบดุลพินิจนายกเลือกคนที่แบบอย่าให้สังคมมันตั้งคำถามดีกว่าคือผมไม่ติดใจคนอื่นนะแต่ผมติดใจอยู่คนเดียวผมติดใจทนายครอบครัวชินวัตรนี่แหละคุณพิชิตชื่นบานนี่แหละอย่ามาตอบผมนะว่าไม่ทุจริตไม่อะไรไม่สินบนไม่อะไรผมเชื่อศาลครับเชื่อศาลใช่ไหมผมเชื่อว่าคุณเอาเงิน2ล้านไปให้ศาลครับเขาผิดคุณสมบัติเนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยเราแต่งตั้งครม.ต่างเนี่ยบุคคลที่แบบถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติเนี่ยมีประมาณสัก1คนแต่นี้โอ้โห 4-5 คนน่ะถูกตั้งคำถามข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติผมไม่ติดขัดหรือว่าเหตุผลที่มันเยอะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันเข้มงวดหรือเปล่า มันพูดถึงจริยธรรมไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายอย่างเดียวนะพี่วีไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายเอางี้ก่อนนะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีข้อดีของมันนะข้อดีคือรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าด้วยเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดซึ่งเขาตอนนั้นจำได้เขามีการเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเห็นไหมปราบโกงนะไม่มีอายุความด้วยนะจริยธรรมไม่มีอายุความข้อกฎหมายหลายท่านที่เถียงว่าเกิน10ปีแล้วเนี่ยเป็นอู่โทษเนี่ยได้เนี่ยแต่เรื่องของจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตโดยประจักษ์เนี่ยไม่มีอายุความนะไม่มีคุณบอกว่าหยิบถุงบิดหยิบถุงอะไรถุงขนมว่าหยิบถุงขนมถุงอะไรถุงช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะถุงช็อกโกแลตเอาไป2ล้านคำถามตอนเขาคืนให้คุณอ่ะเขาถามคุณว่าคุณรู้ไหมว่าที่คุณเอามาให้อะไรครับเขาบอกว่ารู้คุณไปดูการสืบสำนวนของศาลดิครับคำพิพากษาเต็มอ่ะเขาให้การกันเป็นแบบนั้นรู้ไหมคุณธนาที่คุณเอาซองมาให้เนี่ยคืออะไรครับรู้ครับเอาไปคืนด้วยเรารับไม่ได้ครับคุณธนาคุณเลยนะคุณธนากับคุณพิชิตนี่แหละใช่ต้องเสร็จแล้วศาลตัดสิน6เดือนคำถามคือคนเหล่านี้หรือที่จะมากำกับดูแลกฎหมายคนเหล่านี้หรือที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องปฏิบัติเยี่ยงวินยูชนที่พึงทำที่น่าสนใจตรงที่ว่าเอามือกฎหมายอีกคนมาทดแทนมือกฎหมายอีกคนนี่พี่วีผมได้ยินครับคุณได้ยินไหมได้ยินว่าผมได้ยินว่าวันจันทร์น่ะตอนประมาณสักบ่ายจันทร์ไหนจันทร์ที่ผ่านมาเลยจันทร์ที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีชื่อคุณพิชิตมาเนี่ยครับคนที่เป็นแคนดิเดตและรายชื่อรัฐมนตรีเป็นรองนายกเป็นรองนายกเนี่ยคืออาจารย์จูศักดิ์ศิรินทร์นำคุณสมบัติประวัติตัวเองไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อไปกรอกประวัติประกอบวัดแล้วไงปรากฏไม่มีชื่อตัวเองเอ้าไม่มีใครแจ้งคุณจูศักดิ์ก่อนเลยเหรอไม่มีใครแจ้งเอ้าแล้วก็เดินออกประมาณสัก 3:00 น 4:00 น อ่ะเดินออกโอ้นี่นึกสภาพออกเลยนะคือดูภาพออกเลยว่าอาการคนแบบมั่นใจว่าไปกรอกแล้วไม่มีชื่อเนี่ยใช่ก็เหมือนเราสอบเอนทรานซ์นะไม่มีชื่อนะบอกเราเรื่องเดียวการตั้งรัฐมนตรีของรัฐบาลเศรษฐา1เนี่ยนะนิดนึงเนี่ยนายกเนี่ยมีส่วนร่วมในการตั้งครม.น้อยมาก